ใครที่ชื่นชอบอนิเมะเรื่อง Demon Slayer คือหลังจากนี้การขึ้นเครื่องบินของ ANA นี่น่าจะกลายมาเป็นความฝันเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้เอาลวดลายค่ะของการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมาทำเป็นลายของเครื่องบินสายการบินของเขานะคะสำหรับ ANA หรือว่า All Nippon Airlines ค่ะที่สำคัญเลยไม่เพียงเท่านี้ค่ะแต่ก็แก้วน้ำในนั้นก็เป็นลายนี้เหมือนกันนะแล้วก็ยังจะมีเสียงประกาศเวลาที่มีเสียงประกาศถึงผู้โดยสารโอ้โหคุณผู้ชมจะเป็นเสียงจากการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้ด้วยละค่ะสำหรับ All Nippon Airways หรือว่า ANA สายการบินญี่ปุ่นตอนนี้เอาใจสาวกอนิเมะเรื่อง Demon Slayer หรือว่าดาบพิฆาตอสูรค่ะเปิดตัวเครื่องบินลาย Demon Slayer ก็เดี๋ยวจะเตรียมเปิดทำการบินนะคะเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วเริ่มจากเที่ยวบินในประเทศก่อนค่ะเท่านี้ไม่พอค่ะคือ ANA เขามีการเปลี่ยนเสียงประกาศในเครื่องบินเป็นเสียงของตัวละครด้วยนะคะน่ารักมากเนาะแล้วก็เตรียมจะใช้อนิเมะเรื่องนี้ระหว่างเที่ยวบินทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงปีหน้าใช่ไหมชิมลางอ่ะประกาศอันนี้นี่เห็นปะ เขาน่าจะแรปเป็นลายนี้เลยอ่ะใครที่เป็นแฟนดาบพิฆาตอสูรคือต้องกรี๊ดอ่ะพูดคำเดียวนะคุณแอมมี่คุณผู้ชมระหว่างทางเข้าเครื่องบินก็น่ากรี๊ดแล้วน่ะเออกรี๊ดจริงนะคือเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงมีนาคมนะให้บริการแก้วกระดาษลายดาบพิฆาตอสูรแล้วก็ของเล่นตั้งแต่1ธันวาคมนี้ก่อนค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคุณผู้ชมดาบพิฆาตอสูร In The Movie ศึกรถไฟสู่นิรันดร์เนี่ยคือมันดังมากนะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายปีที่ผ่านมาเป็นหนังทำเงินเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นค่ะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นไงในไทยก็เหมือนกันคุณผู้ชมจำได้ไหมมีช่วงนึงน่ะไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือใครจะต้องมีเสื้อคลุมหรือมีอุปกรณ์ของดาบพิฆาตอสูรจำได้ไหมเพราะว่าในไทยก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันมีทำรายได้ทะลุ120ล้านบาทเป็นภาพยนตร์จากญี่ปุ่นที่ทำเงินมากที่สุดตลอดกาลในไทยด้วยนะคะขึ้นแท่นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศที่เปิดตัวดีที่สุดในอเมริกาเหนือด้วยค่ะด้วยความนิยมที่ทุบสถิติไปทั่วโลกก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมสายการบิน ANA ของญี่ปุ่นก็เลือกร่วมมือกับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ